มาดริดคว้า3แต้มทุบสถิติเก็บชัย16เกมรวดIndian Age ครองจ่าฝูงเทนนิส IPTL วันที่2ลินิแกนแพ้3เกมติดหลังบุกพ่ายวิสาสวัสดีครับสวัสดีครับรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาเช่นเคยนะครับสุดสัปดาห์แบบนี้ครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณพีรนัทครับครับผมก็ช่วงแรกของรายการก็เหมือนเดิมนะครับเราจะรวบรวมผลการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่ก็มีการแข่งขันที่น่าสนใจหลายรายการลาลิก้าสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรอัลมาดริดก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องแล้วก็ทำสถิติใช่ครับนะครับอย่างที่คุณณรงค์ฤทธิ์ได้เรียนไปนะครับว่าสามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องได้มากที่สุดในทุกรายการครับโดยที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเรอัลมาดริดไปเยือนมาลาก้าที่ลาโรซาเลด้านะครับแล้วก็สามารถที่จะบุกไปเอาชนะทีมเจ้าถิ่นได้2ประตูต่อ1ครับโดยที่ลูกแรกได้จากคาริมเบนเซม่าในนาทีที่18ครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเป็นคนผ่านบอลมาให้เบนเซม่ายิงจ่อๆครับหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มในครึ่งแรกนะครับจบครึ่งแรกมาดริดนำอยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับลูกนี้ครับโรนัลโดมงเช็ดให้กาเรตเบลครับควบกระชากเข้าไปยิงบอลผ่านมือกาลัสกาเมนี่เข้าไปเป็นลูกที่2ให้กับเรอัลมาดริดในนาทีที่83ครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรอัลมาดริดจะเหลือผู้เล่น10คนเพราะว่าอิสโก้โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแต่ก็ยังพอเนี่ยครับจังหวะนี้อิสโก้โดนใบแดงนะครับโดนใบเหลืองไปใบที่2อิสโก้ก็เป็นนักเตะเก่าของทางมาลาก้าโดนใบแดงจากสนามแฟนๆมาลาก้าก็ยังปรบมือให้ครับมาลาก้าในช่วงท้ายเกมครับมามีลุ้นเล็กน้อยครับเมื่อโลเกซานตาคูครับโขกลูกนี้เข้าไปตุงตาข่ายครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2สุดท้ายไล่ไม่ทันครับทำให้เรอัลมาดริดบุกชนะมาลาก้า2ประตูต่อ1คว้าชัยชนะสูงสุดติดต่อกัน16เกมทุกรายการครับทุกสถิติเดิมที่ทำเอาไว้เมื่อฤดูกาล2011ถึง2012ซึ่งเคยทำเอาไว้15นัดลงไปได้ครับยอดเยี่ยมมากครับสำหรับทีมราชันชุดขาวในตอนนี้ต้องดูว่าสถิตินี้จะเป็นทีมไหนที่มาหยุดได้และใครจะทำลายนะครับในขณะที่คู่หนึ่งครับเกตาเฟ่พบกับแอตเลติกบิลเบานะครับบิลเบานี่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าตกรอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิก็อยู่ที่เกมลีกกันนะครับถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ก็ตามนะครับครึ่งแรกบิลเบาได้ประตูโอกาสขึ้นนำจากลูกเตะมุมแล้วก็ทำได้จริงๆนะครับเป็นมิเคลซานโอเซ่นะครับเซนเตอร์แบ็กที่เติมขึ้นมาแล้วก็หม่งลูกนี้เข้าไปนะครับทีมเยือนนำก่อน1ต่อ0ครับจะได้ประตูนี้ก็สามารถรักษาสกอร์จนกระทั่งจบครึ่งแรกแล้วก็นำไปก่อนนะครับครึ่งหลังก่อนจะหมดเวลาแค่นาทีเดียวครับบิลเบาก็มาได้โอกาสจากฟรีคิกแล้วก็ทำได้จากเบนยาร์ดนะครับปั่นลูกนี้เข้าเสาไกลไปนะครับนำเป็น2ต่อ0คราวนี้เกดาเฟ่เองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันนะครับต้องพยายามเปิดหน้าบุกเต็มที่แล้วก็มาได้ประตูปลอบใจครับจากอังเคลราฟิต้าครับทำให้จบเกมครับเกดาเฟ่ก็แพ้คาบ้านให้กับแอตเลติกบิลเบาไป1ประตูต่อ2นะครับเมื่อคืนนี้ทีมหัวตารางทีมใหญ่ๆเนี่ยก็มีแค่เรอัลมาดริดที่ลงสนามไปทีมเดียวนะครับเพราะว่าอีก2คู่ที่เหลือก็เป็นเอสปานยอลพบกับเลวันเต้เอสปานยอลชนะไป2ต่อ1แล้วก็เซลตาบิโก้แพ้เอบาคาบ้าน0ต่อ1นะครับซึ่งตารางคะแนนตอนนี้เรอัลมาดริดก็เป็นทีมนำจ่าฝูงนะครับเก็บไปแล้วถึง33คะแนนครับประตูได้เสียทั้งบวกถึง36นะครับซึ่งก็ดีกว่าบาร์เซโลนาทั้งเรื่องของคะแนนแล้วก็ประตูได้เสียนะครับคืนนี้บาร์เซโลนาก็จะไปเยือนบาเลนเซียนะครับในขณะที่เซบีย่าจะพบกับกรานาดาส่วนแอตมาดริดนั้นจะพบกับเดปอร์ติโวลาโคลุญญานะครับหัวตารางคะแนนยังไม่ค่อยขยับนะครับหัวตารางส่วนท้ายตารางนะครับทีมเดียวที่ยังมี เลขตัวเดียวก็คือกอร์โดบ้านะครับซึ่งพวกเขามีแค่7คะแนนจาก12นัดนะครับส่วนทีมที่มี10แต้มก็มีทั้งอัลเมเรียเดปอร์ติโวแล้วก็เอลเช่ครับมาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชว์ซีเรียอาของอิตาลีนะครับเคียโวเมื่อวานก็เล่นในบ้านเจอกับลาซิโอครับเกมนี้เนี่ยเคียโวมาได้ผู้สัมประตูอย่างอัลบาโนบิซาลีนะครับที่
ช่วยเซฟจังหวะสำคัญสำคัญเอาไว้ได้หลายครั้งนะครับนี่เป็นจังหวะที่เคียโวได้ลุ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนลาซิโอจะทำได้ดีกว่านะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเห็นมาเคตติในทวารของลาซิโอได้เซฟไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นบิสซารี่โชว์ครับเซฟานเดอร์ฟรายได้ลองยิงแต่ว่าบิสซารี่ก็ตะปบเอาไว้ได้ครับจังหวะนี้กันเดว่าส่องไกลครับบิสซารี่ครับทุบทิ้งออกไปได้ครับลาซิโอก็เดินหน้าบุกแหลกเลยนะครับเมื่อวานนี้มาเยือนในฐานะทีมที่เป็นต่อด้วยครึ่งหลังจังหวะนี้ก็ได้ลองซัดอีกครับจากสเตฟานโนมาลีแต่ว่าก็ยังกินบิสซารี่ไม่ได้ครับเหนียวจริงๆครับเมื่อวานในบิสซารี่นาทีที่82ลาซิโอมีลุ้นนี่ครับเกต้าผ่านให้กันเดี๋ยวว่ายิงก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับบิสซารี่ยังตะคุบไปได้แล้วจบเกมครับเคียโวก็ยันเสมอลาซิโอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยที่อัลบาโดบิซารีคนนี้นะครับรุ่นสวัสดิ์ตูจอมเก่าน่าจะได้เป็น Man of the Match ไปครับในขณะที่ฟุตบอลกาโชเซราอิตาลีคู่หนึ่งที่ลงสนามไปนะครับก็เป็นเกมของ2ทีมกลางตารางนะครับซาซูโร่พบกับเฮลัสเวโรนานะครับซาซูโร่ก็ถือว่าเก็บชัยชนะได้ในช่วงท้ายเกมนะครับในเกมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการได้3คะแนนเต็มที่ต้องลุ้นเหนื่อยนะครับแต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับครึ่งแรกในเวโรน่านำก่อนนะครับผ่านไปแค่7นาทีเท่านั้นครับประตูนี้เป็นเครดิตของทางวานเจลิสโมรัสนะครับที่มงเข้าประตูไปครับครึ่งแรกมีแค่ประตูเดียวคือจากลูกเซตพีซลูกนี้นะครับมงไปที่เสาได้คุณสับประตูปัดได้แต่ปัดไม่ออกนะครับครึ่งหลังเวโรน่าเร่งเครื่องแล้วก็ตีเสมอได้นาที50นะครับเป็นเดราดี้ที่เปิดมาแล้วก็เป็นนิโคล่าซานโซเน่นะครับยิงประตูสุดสวยลูกนี้เข้าไปครับเวโรน่าตีเสมอได้เป็น1ต่อ1หลังจากนั้นนะครับซาซัวโลก็มาได้ประตูชัยในช่วงนาทีที่77นะครับก็เป็นเซเปียไตแดนะครับที่มาทำประตูให้กับทีมได้นะครับทำให้ซาซัวโลเก็บ3คะแนนเต็มไปได้นะครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับก็เป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับในขณะที่ตารางคะแนนตอนนี้นะครับยูเวนตุสทีมนำจากฝูงมี31คะแนนนะครับลง3คืนนี้นะครับโรม่ามี28คะแนนนะครับแต่12นัดเท่ากันนาโปลีก็ยังต้องการลุ้นแชมป์ถึงแม้ว่าแต้มจะยังห่างครับแต่ว่าเป้าหมายแรกคือแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะครับมี22แต้มอยู่ที่3นะครับท้ายตาราง2ทีมที่มีเลขตัวเดียวคือเชเซน่าแล้วก็ปาม่านะครับ8และ6คะแนนตามลำดับนะครับก็ต้องไล่ทำคะแนนบีบขึ้นไปครับเพื่ออยู่รอดในเซเรียให้ได้ครับต่อที่ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนของเรานะครับ AFF Suzuki ครับไทยลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม B พบกับเมียนมาที่สนามจรัญเบซาเกมนี้คุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับส่งนักเตะตัวสำรองลงสนามกันมากมายหลายคนครับเมียนมาจะมีโอกาสครองบอลครองเกมมากกว่าแต่สุดท้ายมาโดนไทยทำประตูขึ้นนำครับปกิจดีพร้อมไหลคืนหลังมาให้กับธนบุญเกษารัตน์ยิงให้ไทยขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่12ครับยิงดีจริงๆครับลูกนี้เช็ดขานเข้าประตูไปเลยดูจังหวะประกิจเดือดตอกส้นคืนกลับมาแล้วธนบุญไม่ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมครับครึ่งหลังพม่าบุกหนักแต่มาเสียฟรีคิกให้ไทยในนาทีที่82แล้วประกิจดีพร้อมครับก็ยิงฟรีคิกลูกนี้สุดสวยเข้าไปครับเตะจาก TOT SC ที่ตอนนี้กำลังเนื้อหอมนะครับประกิจดีพร้อมยิงด้วยซ้ายข้างถนัดเข้าไปนะครับจบเกมไทยก็ชนะเมียนมาไป2ประตูต่อ0เก็บ9คะแนนเต็มจาก3แมตช์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะไปพบกับฟิลิปปินส์นะครับทีมอันดับ2ของกลุ่ม A ต่อไปบัตรคู่ไทยกับฟิลิปปินส์นี่ก็มีจำหน่ายวันพรุ่งนี้นะครับ10นาฬิกาที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับเราก็ทำได้เกินเป้านะครับวางไว้7แต้มได้ถึง9แต้มครับคือผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยนะครับในกลุ่มเดียวกันสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับ2ทีมนี้แพ้ทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าความแตกต่างคือนัดพบเมียนมาเนี่ยมาเลเซียได้แค่เสมอส่วนสิงคโปร์ชนะได้นะครับเกมนี้วิชานสิงคโปร์แค่เสมอก็จะเข้ารอบไปพร้อมกับทีมไทยนะครับเราเริ่มต้นมาเป็นมาเลเซียที่ออกสตาร์ทดีกว่านะครับนำไปก่อนเป็นทางไซฟี่ซาลี่นะครับที่มายิงประตูขึ้นนำทีมเจ้าบ้านได้อย่างไรก็ตามสิงคโปร์ก็ตีเสมอได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าประตูแรกเกิดขึ้นนาที60นาที82ครับสิงคโปร์ตีเสมอได้แล้วก็มีเวลาที่จะมองถึงชัยชนะด้วยนะครับจากประตูของซอฟวานบาฮารุดดินนะครับแต่พอเวลาเหลือไม่เยอะนะครับสิงคโปร์พยายามเร่งกลายเป็นว่าเกมรับมันหลวมครับ
สุดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3นะครับมาเลเซียได้จุดโทษครับก็เป็นอัมบรียะยานะครับไปถูกทำฟาวแล้วก็เป็นซาฟิกราฮิมนะครับที่จะรับหน้าที่สังหารนะครับซึ่งตรงนั้นนี่สิงคโปร์ที่แทบจะถึงกับถอดใจเลยนะครับเพราะว่ามาเสียจุดโทษในช่วงเวลาที่เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยนะครับลูกนี้ก็ฟาวจริงครับไปกระแทกข้างหลังแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไปไม่พลาดนะครับกลายเป็นว่ามาเลเซียขึ้นนำ2-1ครับสถานการณ์พลิกกลับมาจากนาที82สิงคโปร์จะเข้ารอบกลายเป็นมาเลเซียเข้ารอบไปแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหลังจากนั้นนะครับการพยายามโหมบุกอย่างหนักของสิงคโปร์ก็ถือว่ากลายเป็นความผิดพลาดครับมาเลเซียนั้นบุกขึ้นมา 2-3 คนนะครับแล้วเกมรับของสิงคโปร์นั้นลงมาไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับลูกนี้แล้วที่สำคัญก็คือผู้สับประตูนั้นขึ้นไปแล้วครับกลายเป็นประตูปิดท้ายให้มาเลเซียเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3-1ครับจากประตูของอินทรามหายุทธดินนะครับจบเกมนะครับมาเลเซียเอาชนะสิงคโปร์ไปสุดมันจริงๆนะครับ3-1เก็บเพิ่มเป็น4แต้มนะครับส่วนสิงคโปร์มี3แต้มก็ทำให้มาเลเซียเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับเป็นอันดับที่2กลุ่ม B ไปเจอแชมป์กลุ่ม A ครับนั่นก็คือเวียดนามครับส่วนสิงคโปร์ก็ต้องบอกว่าได้แชมป์จาก2ปีก่อนแต่ว่าปีนี้ถือว่าเจ็บปวดนะครับแล้วก็แพ้คาบ้านด้วยเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับกลุ่ม B หลังจากลงสนามครบ3นัดนะครับทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมนะครับรักษาคลีนชีทได้1นัดในนัดสุดท้ายนะครับได้9คะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่มมาเลเซียเข้ารอบเป็นอันดับที่2นะครับมี4คะแนนครับในช่วงแรกนะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวกีฬารอบโลกรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ